วัสดีครับผมเอซินโดนครับเย้วันนี้นะฮะมาทริปกาญจนบุรีนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่น้ำตกเอราวัณนะฮะตอนนี้ออกจากบ้านมาตั้งแต่ 5:30 นะครับผมตอนนี้ 8:20 นะฮะยังไม่ถึงเลยนะครับเพราะว่าผมขับช้านะครับ ขับมาจากกรุงเทพนะครับบ้านผม200โลแล้วนะฮะอันนี้ก็เหลืออีกประมาณ35กิโลนะครับก็ประมาณใช้เวลาประมาณ40นาทีกว่าจะถึงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปน้ำตกกันผมไม่ได้ไปนานแล้วฮะยังไงเดี๋ยวจะไปย้อนวัยนิดนึงนะฮะข้างทางก็เป็นป่าเขาไปหมดแล้วนะฮะอีกใจเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันนะฮะโอเคยูฮูเอาละฮะอันนี้ถึงน้ำตกแล้วนะฮะจากการเดินทางมา200กว่ากิโลนะอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะไม่ได้มานานแล้วอันนั้นฮะอันนี้ป้ายนะฮะอันนี้เป็นขั้นน้ำตกนะฮะชั้น1ชั้น2ชั้น3มีระยะทางบอกนะฮะไปถึงชั้น7เลยชั้น7นี้2000เมตรนะฮะก็คือ2กิโลนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันนะฮะนี่นะฮะป่าเขาเขียวขจีนะเดินเข้าไปฮะเราต้องไปขึ้นไปยังชั้น7นะฮะว่ากันว่าเป็นชั้นที่สวยที่สุดนะฮะเราไปกันเลยยิ้วเอาละฮะตอนนี้เราเดินมาอยู่ที่น้ำตกโอ้ยตกใจหมดเลยชั้น4ครึ่งนะครับผมนี่ชั้น4ครึ่งนะครับจะเดินขึ้นมาทำไมเยอะแยะก็ไม่รู้นะฮะนี่ธรรมชาตินะครับผมชั้น4ครึ่งแล้วมันมี7ชั้นนะฮะนี่น้ำไหลเห็นตัวปลาเลยครับปลากำลังจะตอดขาผมนะฮะโอ้ย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 ตอดเลยปลาที่นี่ตอดแรงด้วยครับน้ำเย็นเจี๊ยบนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเย็นนี่นะฮะชั้น4ครึ่งนะฮะน้ำตกเอราวัณนะฮะสวยงามดูแล้วสบายตามากๆฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น7นะฮะเดี๋ยวตามไปเลยเอาละฮะเราเดินทางมาถึง2ชั้นสุดท้ายแล้วนะครับขวา6ซ้าย7นะฮะอันนี้ทางไป7นะครับผมทางนี้แบบว่าโคตรเคี้ยวเลี้ยวรถนะฮะนี่ผมยังคิดอยู่เลยว่าผมมาเล่นน้ำตกหรือว่าผมมาปีนเขานะฮะนี่นะครับตะหกต้องเดินไปนะฮะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะไปเจ็ดเลยนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันฮะเอาละครับอันนี้ชั้นที่7แล้วฮะเมื่อกี้ล้มไปทีนึงครับแขนนี่ชาไปทั้งแขนเลยฮะก้าวพลาดนะฮะหินมันลื่นมากนะฮะหินมันลื่นเป็นตะไคร่รองเท้าไม่มีดอกนะฮะเรียบร้อยฮะเจ็บเลยครับตอนนี้ไหวไหมคะสบายดีครับก็มาแล้วก็ให้สุดครับนี่ถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะฮะผมจะบอกว่าอยู่แค่ชั้น3ก็พอแล้วครับมันต้องขึ้นแหกตะบี้ตะบันขึ้นมาถึงชั้น7นะฮะไกลมาก1 2 3นี่แม่งติดกันนะฮะ4 5 6 7นี่ห่างค่อยๆห่างห่างห่างตอนนี้นี่โคตรเหนื่อยอย่าลืมนะฮะอยู่แค่ชั้น3พอแล้วครับกำลังดีครับไม่เหนื่อยอันนี้เดินไปเดินกลับอีกเป็นชั่วโมงนะฮะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าตอนกลับไปแล้วครับไปต่อเลยนี่ชั้น7แล้วนะครับชั้นที่7ภูผาเอราวัณนะฮะจุดที่สูงที่สุดนะครับคือชั้นที่7ขึ้นมาประมาณ2กิโลนะครับต้องปีนเขาขึ้นมาด้วยนะครับแล้วค่อนข้างเจ็บตัวนิดนึงนะครับอันนี้นะคุณผู้ที่ชมนะครับก็วันนี้ภูมิใจมากครับแต่ว่าถ้าใครดูคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะไม่ต้องเสือกขึ้นมานะครับผมไม่เหนื่อยไม่มีอะไรเท่าไหร่นะฮะโอเควันนี้แล้วกันเดี๋ยวดูกันใหม่ครับเอาละนะฮะนี่คือบรรยากาศชั้น7นะฮะที่สุดที่สูงที่สุดของน้ำตกเอราวัณนะครับผม
นี่เป็นภูเขานะครับต้นน้ำเลยนะครับน้ำ ก็ใสดีนะครับคนเยอะมากเลยเพราะว่าเขาจะมาพิชิตกันนะฮะพิชิตชั้น7กันเดี๋ยวเราตามไปดูใกล้ๆกันนะฮะแม่งคุ้มกับที่ผมเจ็บตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะฮะลื่นนะฮะค่อนข้างลื่นนี่ไงเกือบแล้วลื่นมากนี่อันนี้น้ำนะฮะตรงนี้ไม่มีเน็ตด้วยนะฮะสัญญาณเข้าไปถึงนะฮะเพราะว่ามันสูงนะฮะแต่คนก็มาเล่นน้ำกันนะฮะใส่หัวมันแบบฟ้าเลยอ่ะนี่ขึ้นมาคนก็ทยอยลงกันแล้วนะฮะบางคนโอเคฮะเดี๋ยวผมต้องมาแช่น้ำซะหน่อยฮะอันนี้ครับนี่มาแช่น้ำเล่นๆนะฮะโอ้โหปลาที่ตอดว้าวนี่มันตอดหรือมันกัดเนี่ยมากฮะนี่ขนาดเอาแค่ขาลงนะอ้าวแม่งตอดแม่งตอดซะแบบว่าสะดุ้งอ้าวผมไม่กล้าลงไปทั้งตัวนะครับหวงผมเพราะว่าไม่ดูดแรงมากมันดูดแรงมากฮะดูทั้งผมแบบเอ้าไม่ดูแล้วผมสะดุ้งเลยนะครับหลอนเลยตกใจโอ้โหโอ้ยต่อจะคิ้วเดี๋ยวเราขอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าตกใจมันตอดมันตอดใจมากจริงครับตลกวะอ้อยอ้อยอ้อยปลาครับปลาครับปลาตอดฮะปลาตอดนี่นะดูนะนี่นี่นี่ปลาครับปลาเยอะครับปลาเยอะฮะเด้ไอ้ที่ต่อเท้าผมไปบ้านเล่นเลยนะเหมือนขนมเลยมาเราฝืนดูอ้าวนี่เป็นน้ำตกนะฮะชั้น5นะครับผมนี่ลงมาจากชั้น7แล้วนะฮะแวะถ่ายสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าชั้น5เนี่ยคนเล่นค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมน้ำก็เริ่มสวยแล้วนะฮะชั้น5ห่างจากชั้น6 7พอสมควรเลยนะครับผมถ้าใครแนะนำว่าถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยชั้น5ก็น่าจะเพียงพอแล้วก็แถมพื้นที่เนี่ยกว้างเลยนะครับผมนี่ครับมีบริเวณให้เล่นเยอะแยะนะฮะชั้น7มันจะแออัดนิดนึงเพราะว่าคนอยากรู้ว่าชั้น7มีอะไรนะฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะแวะถ่ายเรื่อยๆนะฮะน้ำผีเสื้ออันนี้ชั้น4นะครับผมอันนี้คนเล่นน้ำเยอะเหมือนกันมีชื่อด้วยนี่นะฮะสวยงามนี่สไลเดอร์ด้วยนะฮะเออชั้น4ฮะคนเยอะฮะตรงนี้สไลด์เหรอฮะไหนซูมฮะใจสู้หรือเปล่าครับโอ้ยถ้ามาขนาดนั้นแล้วต้องลงแล้วดูปุ๊บน้ำกระจายเรียบร้อยไอชั้น4ฮะคนเล่นเยอะครับผมจริงๆตรงนี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะชั้น4กับชั้น5ที่ห่างกันพอสมควรฮะอย่างที่บอกนะฮะว่าไม่ต้องเสือกขึ้นไปชั้น7นะครับผมชั้น4ชั้น5ก็เพียงพอแล้วครับผมนี้ชั้น1นะครับผมลงมาชั้นล่างสุดแล้วนะฮะคนเยอะมากนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยชั้น1ก็ได้นะผมว่าเนี่ยคนก็มีคนเล่นเต็มเลย
คนเยอะเนี่ยนะฮะชั้น1ชั้น2เนี่ยคนเยอะสุดแล้วมีห้องน้ำบริการเยอะแยะมากมายโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อฮะเอาละนะครับอันนี้เรากลับจากน้ำตกเอราวัณแล้วนะครับอันนี้เดินทางมาที่น้ำใสรีสอร์ทนะครับเป็นแพแบบว่าติดชายฝั่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาปาร์ตี้กันนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับวันนี้มีดนตรีสดเล่นกันด้วยนะครับแบบเกียนๆยกเหมือนยกห้องซ้อมมาเปิดคอนเสิร์ตกันทำๆนะโอเคไปแล้วเย้ตีเอ้ยเราลงกันโอ้โหสบายแล้วดูแดงกันทุกคนพี่ยังนะแล้วงัวอีกนาทีหนึ่งนะมันมีสายยางอยู่ด้วยพี่บิ๊กฮะมันมีสายยางเราได้ถามน้ำกูอีกทีก็บอกเลยมึงให้กูขี้แล้วสายยางสิบอกเหตุผลที นี่แพรนะฮะวันนี้มาเช่าแพรนะฮะบรรยากาศดีมากๆแต่น้ำเชี่ยวมากนะฮะไม่กล้าเล่นน้ำนะฮะเดี๋ยวปิวนะฮะนี่ดนตรีนะฮะดนตรีสดเลยเฟียวฟ้าวปิ้งย่างนะฮะปาร์ตี้ปิ้งย่างครับผมกูเมาก่อนแล้วเขากินเกลียวแล้วกูนอนละไม่ได้สุดยอดเลยนะฮะดนตรีสดนะฮะมีทั้งกีตาร์ไฟฟ้าโป๊กซองครบรถนะฮะโอเคเดี๋ยวดึกๆมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับรักไม่ได้เธอเกลียดฉันบอกฉันใจยังรักเอาเพียงแต่รักแต่แล้วรักไม่พอรักไม่ได้เธอเกลียดฉันบอกฉันใจยังรักฉันจะตอบทุกคำถามเธอให้ก็ตอบเหรอหากเธอต้องการความรักที่ดีคนนี้นั้นมีให้เธอพอเช่นนะฉันจะตอบในใจฉันตอบเธอฉันสำคัญฉันก็มอบหัวใจฉันไว้ที่เธอตลอดไปฉันจะตอบทุกคำถามOh,
ก็มองด้วยความสุข